ผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะที่อยู่ในงานคอนเสิร์ต20ปีสืบนาคเสถียรค่ะครับผมวันนี้พวกเรานะคะใช่ค่ะเห็นนั่งกันอยู่2วงอย่างนี้นะคะบางท่านพวกเรามาทำอะไรพวกเราแน่นอนค่ะมาเล่นดนตรีนะคะแต่ทว่าพวกเรามาจากไหนพวกเรานะคะมาจากการประกวดดนตรีโฟกซองค่ะของมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพค่ะใช่ครับผมใช่แล้วค่ะที่เราออกมา2วงนี้จริงๆแล้วเราประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยและผลออกมาว่าผู้ชนะเลิศไม่ใช่วงเราค่ะแต่ว่าเป็นวงฝั่งนู้นนะคะคือวงปลายฝันค่ะครับนี่คือวงปลายฝันนะครับใช่แล้วล่ะค่ะอ้าวเราแนะนำสมาชิกของวงปลายฝันวงแชมป์กันก่อนเลยดีกว่าเริ่มเลยละกันค่ะทางด้านริมสุดนู้นนะคะโอ้โหเป็นมือกีตาร์มือฉมังของวงปลายฝันค่ะครับพี่ก้าวครับผมใช่ครับเราแนะนำหนุ่มอีกคนนึงในวงปลายฝันกันเลยดีกว่าค่ะหนุ่มอีกคนนี้นะคะพร้อมกับอุปกรณ์คู่ใจนะคะอากูเลเล่เล็กๆน่ารักนะคะนี่ก็คือรุตปลายฝันค่ะรุตครับผมแล้วก็เห็นสาวสวยในวงปลายฝันอีกหนึ่งคนใช่แล้วเสียงเพราะมากเสียงเพราะมากเพราะไม่เพราะยังไงเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันแน่นอนค่ะกับพี่ครีมครับผมสวัสดีค่ะคราวนี้กลับมาที่วงเราบ้างครับแนะนำสมาชิกเดี๋ยวบอกใช่ค่ะพวกเราวงรู้นะคะมีกันอยู่4คนค่ะแนะนำคนแรกก่อนเลยดีกว่าเป็นหนุ่มน้อยค่ะที่หัวใจโอ้โหเสียงเพลงเพื่อชีวิตเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเพื่อสิ่งนี้เลยวันนี้นะคะฝันของเขาก็เป็นจริงได้มายืนอยู่บนเวทีนี้นะคะแล้วก็หนุ่มคนนี้เนี่ยมากความสามารถมากโอเปิ้ลร่างครูค่ะครับและก็สำหรับเพื่อนอีกคนครับทางด้านนู้นเลยกีตาร์โซโล่นะครับความสามารถหลากหลายไม่แพ้กันกีตาร์เบสคองโอ้โหไทยทำเป็ดที่สำคัญครับเป็นประธานวงโยธวาทิตโรงเรียนนวมินทราชทิตบดินทร์เดชาครับมอสครับผมสวัสดีครับผมมอสพังครูครับผมครับแล้วก็ผู้หญิงที่สวยที่สุดในวงของพังครูนะครับสวยจริงไหมพวกเรา สวยครับขอสวยหน่อยนะคะครับก็เพิ่งไปคว้ารางวัลการพิธีกรมาด้วยแล้วก็เคยเป็นพิธีกรรายการซุปเปอร์จิ๋วนะครับความสามารถก็หลากหลายไม่แพ้กันครับริบบิ้นครับผมริบบิ้นนะครับที่กำลังอยู่นะครับเอาละนะคะตอนนี้ก็วงพรั่งพรูของพวกเราเนี่ยแน่นอนก็ฮาร์โมนิก้าหนุ่มน้อยของเราคนนี้เหลืออีกหนึ่งคนเลยเกือบจะลืมไปซะแล้วจะบอกดีกรีไว้ก่อนเลยว่าจริงๆคนนี้เนี่ยมีความสามารถมากเพิ่งจะไปคว้า3แชมป์จากการประกวดฮาร์โมนิก้านานาชาติมานะคะจากประเทศมาเลเซียและเพิ่งได้รับรางวัลจากเอเชียแปซิฟิกนะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะหนุ่มคนนั้นคือราชวินิจฉิมท้วมหรือโน้ตพรั่งพรูค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะก็จากการที่เราได้ไปประกวดเนี่ยวันนี้ก็จะขอยกบทเพลงอันไพเราะนะคะก็ผลงานของคุณลุงหนาคารวานครับก็เวอร์เพลงสืบนาคเสถียรสวยงามคุณเห็นบ้าง
่ของสื่อนาคาสถิคือบทเรียนข้าราชการไทยไม่เพียงเท่านั้นคือขวัญกำลังใจของคนรักป่าไปไหนเขายังอยู่กลางใจของเราฉันยืนอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่ไปไหนร้องเพลงมาจากใจให้เขาสื่อนาคาสถิ